ตัวกันดูดยี่ห้อชิลลินขนาด20แอมป์ตัดกระแสรั่วที่30มิลลิแอมป์ซึ่งได้ทดสอบไปแล้วในตอนที่แล้วตอนนี้จะมาทำการทดสอบการลัดวงจรว่าสามารถตัดได้หรือไม่ส่วนยี่ห้ออื่นนั้นจะได้ผลหรือไม่ก็ต้องทดสอบเป็นยี่ห้อไปครับจากนั้นผมจะทำการช็อตดูว่ามันจะตัดได้หรือไม่ปรากฏว่าที่ตู้คอนซูเมอร์ตัวเมนเบรกเกอร์ตัดเนื่องจากการลัดวงจรเป็นเมนเบรกเกอร์ขนาด40แอมป์การตัดนิสัย C เฮ้ยเจ๋งไปเลยหรือวะอ๋อไม่เจ๋งเฮ้ยเฮ้ยงานข้าวเลยเจ๊งเลยอ่ะติดป่ะตัวนี้พังเลยมันไม่ล็อกแล้วเสียเลยอ่ะไปได้อ่ะเฮ้ยบ้าเหรอวะใช้ได้แล้วลูกสายที่ผมสับขึ้นแล้วมันไม่ล็อกตกลงมาตอนแรกนึกว่าเสียมันไม่ได้เสียเป็นเพราะว่าตอนรัดวงจรนั้นกระแสสูงมากทำให้แผ่นโลหะ2ชนิดหรือไบเมทัลเกิดความร้อนโก่งตัวงอเพื่อดีดกลไกให้ตัดลงมาหรือดีดกลไกคลิปเมื่อแผ่นโลหะ2ชนิดหรือแผ่นไบเมทัลเย็นตัวลงเราก็สามารถสับเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราจะต้องรอไม่เกิน5นาทีก็จะสามารถสับขึ้นไปได้นี่คือร่องรอยการอาร์คร่องรอยการช็อตตะกี้นะครับทำให้ปูนเป็นรอยไหม้สังเกตตัวกันดูดไม่ตัดไม่ทริปแล้วนี่ก็คือร่องรอยการไหม้ที่กระเบื้องและที่ซากุไรก็มีรอยไหม้เป็นแผลลึกลงไป2จุดหมายความว่าตัวกันดูดยี่ห้อชิลลินไม่สามารถตัดในลักษณะลัดวงจรได้แล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวกันดูดได้สอหรือไม่ลองกดเทสดูใช้ได้ตัวมันไม่เสียกระแสรั่ว 19.2 มิลลิแอมป์ไม่ตัดยี่สิบสองจุดแปดไม่ตัด23มิลลิแอมป์ตัดเท่ากับการตัดยังอยู่ในระยะเดิมในตอนที่แล้วผมได้ตรวจเช็คการตัดอยู่ที่ประมาณ23มิลลิแอมป์ตัดเหมือนกันส่วนการทดสอบไปเกินจะได้ทำต่อในคลิปต่อไปส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ